็นสาวสวยหน้าใสแถมเป็นขวัญใจหนุ่มๆสำหรับมุกวรนิชแต่เป็นคนสวยสดสบายใจที่พักหลังๆเนี่ยชีมุกมักจะรับบทเป็นเจ้าแม่คำคมช็อตฟิลหลังๆเนี่ยมีแต่ประโยคเด็ดแชร์ออกมาบ่อยมากหันแน่ๆเพราะความโสดไม่รู้ว่าเหงาจนนั่งปั่นแต่คำคมหรือเปล่านะแต่มันก็มาจากใจเรานะแล้วก็แบบว่าแบบบางทีเรานั่งคิดเราคิดออกแล้วก็พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยสงสัยจะโสดเกินค่ะว่าจริงว่านะคะทุกคนก็บอกว่าโสดจนไปแล้วมาใช่แต่ว่าเราก็พูดตามตรงก็แบบอยู่ได้นะก็เหมือนแบบคือแบบว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยเราเหงาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ได้เราก็แฮปปี้ดีเราก็แชร์คำคมตลกๆอย่างเงี้ยแล้วชีวิตตอนนี้เราก็แฮปปี้เราคงไม่ตามหาแล้วล่ะค่ะเราก็คงรอที่เจออะไรที่มันกับเราแล้วก็ใช้เวลาค่อยๆเป็นไปอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นมีความคิดว่าเอ้ยการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีใครมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจไปมากอะไรเงี้ยมันก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเข้ามาก็มันต้องแล้วแต่เคสจริงๆถ้าเกิดว่าเราชอบอ่ะเราอาจจะแบบเอ้ยคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีที่แบบบอกได้เลยตอนนี้ก็คือแบบว่าตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก่อนปีหน้า2ปี3ปีพอเริ่ม30เอ๊ะเราค่อยมาคิดดีกว่าใช่ค่ะพอยิ่งโตขึ้นคนเราก็มักจะเลือกมากขึ้นยังไงเนี่ยก็ขอให้หนูมุกได้เจอคนถูกใจละกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้เดี๋ยวจะพาไปบุกกองมวยสดิ้งหมัดซิงสายฟ้าเห็นเขาบอกนะคะว่ากองนี้มีแต่หนุ่มๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้องๆพระเอกหน้าใหม่อย่างน้องตะวันน้องไกและน้องอะตอมแถมยังมีพี่สามารถพยัคฆ์อรุณกับนักมวยล่ำๆนี้มาเข้าฉากซะด้วยอื้อหือละลานตาเสียจริงๆทั้งหมัดทั้งศอกแม่เห็นแล้วขนลุกเลยล่ะจ้าเป็นกองที่เข้ามาแล้วตื่นเต้นมากๆก็มีแต่หนุ่มๆลายตาไปหมดเลยงานนี้สาวน้อยประจำกองอย่างธัญญาอาสยามก็มีอาการแบบนี้แหละจ้าก็ไม่มีผู้หญิงเลยก็มีแต่ผู้ชายย่าเวลาจะเข้ามาย่าไม่เดี๋ยวพี่มาอยู่กับพี่นะไม่เป็นไรค่ะหนูว่าหนูคนเดียวดีกว่าเอาอ้าวมันว่าหนูนี่เด็กมันขี้ใจว่ะหนูเอาอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่มาปุ๊บใช่ป่ะเดี๋ยวก็จะมีคนมาแย่งคนนู้นคนนี้ไปหนูว่าโอเคแล้วย่าสั่งตีนพี่เหรอใช่แรงนะแรงนะแม่ขิงได้ขิงไปนะจ๊ะตัวแม่จะแค่เพื่อว่าแต่ทำไมเห็นแต่น้องตะวันและน้องไก่มาเข้าฉากแล้วน้องเล็กอย่างอะตอมเจนใหม่ของช่อง8เนี่ยขวัญใจสาวๆเนี่ยเขาไปไหนกันละจ๊ะใช่ว่านี่รอบนี้ไม่ต้องเตะไม่ต้องต่อยน้องกำลังทำสมาธิเพื่อจะเข้าซีนวันนี้มีกี่ซีนแล้วลูก4 ซีนแต่อีกซีนนึงคือไนท์ใช่อีก3ซีนน่ะคือไนท์ที่เห็นมานั่งอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะเหงาแต่เขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะห้องบทอยู่นะวันนี้พูดประโยคยาวป่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าบทจะยาวแค่ไหนโถเอ็นดูน้องเล็กซะเลือกเกินมานั่งเหงารอเข้าซีนแล้วดูพี่ๆเนี่ยโชว์ฝีมือกันอยู่นี่เองสินนะเอาเป็นว่าใครอยากเห็นหนุ่มๆเหล่านี้โชว์หมัดมวยให้ได้ชมกันอย่าลืมติดตามได้ในมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8เร็วๆนี้นะจ๊ะ